สวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาทำการรีวิวในแบบfull version นะครับสำหรับแอปพลิเคชัน djplus นะครับซึ่งตอนที่แล้วเนี่ยผมก็ได้รีวิวในส่วนของที่เป็น Android นะครับแต่วันนี้เนี่ยในส่วนของที่เป็น iOS เนี่ยก็ได้รีลีสลงที่ App Store แล้วนะครับก็ย้อนกลับนิดนึงนะครับในส่วนของ Android นะครับมือถือที่เป็น Android ต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นSamsung Sony หรือว่ารุ่นต่างๆที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เป็น Android ตั้งแต่เวอร์ชัน4ขึ้นมานะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดที่ Google Play Store นี่ครับแล้วก็พิมพ์คำว่า DJ Plus ตัวเล็กติดกันทั้งหมดนะครับก็จะเจอตรงนี้นะครับคลิกไปนะครับถ้าคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับรบกวนนิดนึงครับหลังจากดาวน์โหลดแล้วเนี่ยมันจะมีช่องที่เป็นรีวิวแอปอยู่นะครับรบกวนรีวิวให้นิดนึงแล้วก็ติชมกันได้ครับว่าอยากให้เพิ่มเติมหรือว่าใช้งานง่ายหรือยากตรงไหนแล้วก็ให้ดาวด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยวันนี้นะครับก็จะมาในส่วนของที่เป็น iOS นะครับก็สำหรับระบบปฏิบัติการที่ใช้กับในส่วนของ iPhone นี่อันนี้มาแล้ว iPhone นะครับหรือจะเป็น iPad ต่างๆนานาก็เหมือนกันครับนะครับสามารถเข้ามาได้ที่ App Storeนะครับแล้วก็พิมพ์ DJ Plus มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมาคราวนี้เนี่ยนะครับเราก็มาเปิดดูในตัวแอปพลิเคชันกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูในไล่ดูที่ Android ก่อนใน Android เนี่ยนะครับมันจะเป็นผมจะทำเป็นแท็บเล็ตนะครับซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับแท็บเล็ตในขณะเดียวกันถ้าเป็นในส่วนของที่เป็น iOSที่ตอนนี้เป็น iPhone นะครับสังเกตว่าหน้าตาเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันนะครับในส่วน Android ในส่วนที่เป็นแอปแท็บเล็ตนะครับมันจะมีปุ่มที่เป็นฟังก์ชันต่างๆอยู่ตรงนี้ด้านทางด้านบนซ้ายนะครับก็จะเป็นหัวข้อต่างๆทั้งหมดในแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นมือถือนะครับไม่จะเป็นในส่วนของที่เป็นiOS หรือ Android ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะอยู่แถบด้านล่างครับนะครับเห็นไหมครับว่าจะต่างกันนะครับคราวนี้เนี่ยผมไล่ดูก่อนทีละหัวข้อนะครับเริ่มต้นจากโฮมนะครับก็เป็นหน้าโฮมอย่างที่คราวที่แล้วบอกไปแล้วนะครับว่ามันก็มีในส่วนของที่เป็นแผนที่นะครับลิงก์กับ Google Map มาได้เลยนะครับก็ลิงก์กับ Google Map ขอเส้นทางมาได้เลยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของหน้าต่อไปที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากครั้งที่แล้วคือ Member นี่คือเป็นรูปนักเรียนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวน้องๆคนไหนยังไม่ได้ถ่ายก็เดี๋ยวจะมาถ่ายค่อยๆอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะมีตั้งแต่ร้านเก่าจนมาถึงร้านใหม่นะครับจะเป็นว่าใครชื่อเสียงเรียงนามอะไรรหัสอะไรบ้างนะครับบุ๊กกิ้งครับบุ๊กกิ้งทวนกันอีก1รอบนะครับนะครับในส่วนของที่เป็นบุ๊กกิ้งเนี่ยสังเกตเลยนะครับว่ามันจะขึ้นมาเป็นในส่วนของที่เป็นservice ก็คือเป็นจำนวนห้องต่างๆนานานะครับDJ Plus มีทั้งหมด6ห้องนะครับโดยที่ห้องแรกเป็นห้องสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นดิจิตอลแล้วก็คอนโทรลเลอร์รูมก็จะคือในห้องก็จะมีแต่คอนโทรลเลอร์แล้วก็จะเอาไว้สอนหรือให้น้องๆซ้อมสำหรับในส่วนของที่เป็นซอฟต์แวร์หรือตัวคอนโทรลเลอร์ต่างๆนานาพอมาตั้งแต่ห้องนะครับเป็นไวท์รูมนะครับไวโอเลตออเรนจ์บลูแล้วก็เยลโล่นะครับก็จะเป็นห้องที่เป็นลง CDJ ทั้งหมดซึ่งดีเทลถ้าดูดีๆนะครับในแต่ละห้องเนี่ยก็จะบอกดีเทลว่าในแต่ละห้องเนี่ยจะมีเครื่องเล่นอุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งอาจจะมีอัปเดตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเนี่ยจะมีตัวที่เป็น Nexus 2มาก็เดี๋ยวคอยเช็คอัปเดตดูแล้วกันนะครับวิธีการจองยังไงเข้าไปที่ห้องนะครับเราจะเจอว่าเราอยากจองวันไหนสมมติผมอยากจองวันที่20ผมก็กดไปวันที่20จะเจอเวลาครับจะเจอเวลาที่ว่างคือระบบการจองในแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับถ้าโชว์เวลาทั้งหมดก็คือหมายความว่าเวลานั้นในห้องนั้นๆยังว่างอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆเปิดมาแล้วขาวเลยแบล็งเลยไม่มีเวลาขึ้นแสดงว่าวันนั้นนะห้องนั้นคือเต็มแล้วอย่างที่ผมบอกครับสมมติผมจองตอน 4:00 นก็จองไปครับนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับน้องสามารถพิมพ์ชื่อได้ตอนนี้ผมพิมพ์แล้วนะครับอีเมลถ้าเกิดว่าใครทำไว้แล้วครั้งหนึ่งระบบมันก็จะเซฟไว้ให้ก็ไม่ต้องมาพิมพ์อะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับใส่เบอร์โทรครับ
optional ที่เป็นคอมเมนต์เนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าน้องๆบางคนอาจจะแบบอยากจะอัดวิดีโอก็อาจจะพิมพ์ว่าอัดวิดีโอได้เพราะว่าเดี๋ยวเวลามาถึงเวลาจริงๆเนี่ยพี่ได้เตรียมกล้องไว้ให้น้องๆอัดวิดีโอสำหรับ additional information ที่เป็น member ID นี้จะเป็นเฉพาะสำหรับนักเรียนนะครับที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย A หรือ M หรือจะเป็นบุคคลภายนอกที่ซื้อแพ็กเกจห้องซ้อมอาจจะเป็นรายชั่วโมง10ชั่วโมง20ชั่วโมงหรือจะเป็นรายเดือนนะครับ1เดือน2เดือนหรือ3เดือนก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่า B นะครับแล้วก็กด agree แล้วก็ continue กด book my appointment อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับว่าเราจองดีเทลอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่าต้องการกลับไปจองเวลาอื่นก็ book another มันก็จะกลับไปจองจะกลับไปหน้าเดิมนะครับเมื่อกี้จองห้องขาไว้เหมือนเดิมครับจองที่เมื่อกี้ผมจองที่20เห็นไหมครับว่าเมื่อกี้ตอนผมจองตอน4โมงเนี่ยนะครับ4โมงหายไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมมาจองตัวอีกทีคือตอน5โมงก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมใส่ชื่อย้ำว่านะครับชื่อกับอีเมลนะครับจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เหมือนกันทุกๆครั้งเพราะว่ามันจะเก็บเรคคอร์ดเป็น database ไว้นะครับสำหรับหลังบ้านอีกทีหนึ่งนะครับและถามว่าพอบุ๊กเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อกี้เนี่ยฮะมีเสียงเมลเข้ามานี่ครับทางอีเมลก็ทาง djplus เนี่ยจะส่งอีเมลกลับเข้าไปนะครับให้กับน้องๆจะได้เขาเรียกว่าจะได้มีหลักฐานในการยืนยันเห็นไหมครับตอนนี้นะครับว่าตอนนี้ชื่ออะไรนะครับจองห้องไหนไว้เวลาไหนไว้ซึ่งข้อดีมันคืออย่างที่ผมบอกไปแล้วคืออีเมลตัวนี้เนี่ยจะสามารถเก็บเป็นเรคคอร์ดได้ว่าเฮ้ยฉันจองเวลานี้นะฉันจองเวลานี้แล้วที่สำคัญคือก่อนที่จะถึงเวลาจองจริงๆประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมี notification คือเป็นแจ้งเตือนอีกทีเป็นอีเมลแจ้งเตือนอีกทีว่าโอเคเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงเวลาคุณซ้อมแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณสะดวกมาเวลานี้ไหมถ้าไม่สะดวกคุณสามารถกด cancel ได้ครับตรงนี้จะมี cancel อยู่นะครับคุณก็กด cancel ได้นะตั้งแต่เว็บไซต์เลยนะครับคุณกด cancel เนี่ยมันก็จะกลับเข้าไปสู่ลิงก์นะครับอีกลิงก์หนึ่งที่เป็น setmore.com นะครับซึ่งมันก็จะยืนยันว่าคุณต้องการ cancel ไหมคุณก็cancel this appointment นะครับแค่นี้เองจบไม่มีอะไรมากเดี๋ยวกลับมาที่แอปต่อนิดนึงนะครับต่อครับในหัวข้ออื่นๆของแอปพลิเคชันนะครับหลังจากบุ๊กกิ้งแล้วก็เป็นฟีดก็จะเป็นการอัปเดตจากหน้า Facebook Fanpage เลยนะครับ Real Time นะครับต่างๆนานาว่าใน Facebook มีอะไรฟีดก็จะขึ้นตามนั้นนะครับ News นะครับ News เนี่ยมันจะไปลิงก์กับหัวข้อที่เป็น News กับโปรโมชั่นหมายความว่าถ้าในส่วนของเพจที่เป็นหัวข้อ News กับ and Promotion เนี่ยถ้าอัปเดตอะไรมามันก็จะสามารถขึ้นในหน้า News ทั้งหมดซึ่งตรงนี้แนะนำไว้ว่าดูเยอะๆครับเพราะเดี๋ยวอาจจะมีโปรโมชั่นใหม่ๆมาจะได้ทันเขาเนาะอีกหนึ่งตัวครับคอร์สเรียนนะครับมันก็จะขึ้นเป็นคอร์สเรียนทั้งหมดว่ามีคอร์สอะไรมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับว่าเป็นอะไรสามารถดูได้ว่าในแต่ละคอร์สเนี่ยมีดีเทลยังไงราคาเท่าไหร่นู่นนี่นี่นั่นอีเวนต์อีเวนต์นะครับก็จะมีอีเวนต์ที่เป็นอัพคัมมิ่งกับพาสอีเวนต์คืออีเวนต์ที่ผ่านมาแล้วนะครับสามารถติดตามได้ Channel ก็คือจะลิงก์กับ YouTubeนะครับก็คือจะมี YouTube ทั้งหมดว่าตอนนี้มี YouTube อะไรอัดมีอะไรอัปเดตบ้างเผื่อมีทริคหรือมีคำแนะนำอื่นๆนะครับน้องๆสามารถติดตามได้ About Us ก็จะเป็นภาพรวมเป็นรูปรวมทั้งหมดนะครับของ djplus ที่มีว่าเป็นบรรยากาศในห้องเรียนห้องซ้อมบรรยากาศต่างๆงานต่างๆสุดท้ายครับ Contact Us ก็สามารถมีทั้งลิงก์มีทั้ง call ก็สามารถถ้าเกิดว่าใครจะโทรศัพท์มาก็กด call แล้วก็โฟนได้เลยนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของที่เป็น iOS บ้างนะครับกับ iPhone นะครับดูที่ว่าจะมีอะไรนะครับสังเกตว่าในตัวของ iPhone เนี่ยนะครับแถบต่างๆเนี่ยมันอยู่ด้านล่างแล้วนะครับสามารถกดได้นู่นนี่นั่นแล้วก็กดมอถ้าเกิดว่ามันถึงแค่ฟีดใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าดูอย่างถ้าเป็นแท็บเล็ตเนี่ยมันจะค่อนข้างดูได้กว้างกว่าเห็นไหมฮะแท็บเล็ตเนี่ยมันจะมีพอฟีดปุ๊บจะมีนิ้วเนี่ยนี่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็น iPhone บางทีจอแคบหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถกดตรงมอได้แล้วก็จะมีหัวข้อต่างๆขึ้นมาครบทั้งหมด
นะครับเหมือนกันก็ดูนู่นนี่ดูคอร์สเรียนได้นะครับก็อยากให้น้องๆโหลดไว้ใช้งานกันเยอะๆนะครับติดตามข่าวสารจาก DJPlus ได้ตลอดรวมถึงน้องๆที่เป็นนักเรียนก็สามารถจองห้องเรียนห้องซ้อมได้นะครับอาจจะประมาณสักปลายกุมภาหรือต้นมีนาเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวรอระบบมันลงตัวมากกว่านี้เดี๋ยวรอประกาศอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับโหลดแอปพลิเคชัน DJ Plus ได้นะครับทั้ง iOS และ Android นะครับ iOS โหลดได้ที่ App Store นะครับ Android ไปเข้าที่ Google Play Store นะครับอย่าลืมรีวิวแล้วก็ให้5ดาวกันด้วยเนาะจะได้ติดท็อปในการดาวน์โหลดขอบคุณมากครับผม